Valorant Mobile เกม Valorant สามารถเล่นในโทรศัพท์ได้แล้วเหรอข้อมูลลีกทั้งหมดของเกม Valorant Mobile มีอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมจะมาพูดถึงข้อมูลทั้งหมดที่ผมรู้นะครับแล้วก็ข้อมูลลีกทั้งหมดที่ผมหามาได้เกี่ยวกับ Valorant Mobile นั่นเองปะเราไปดูกันเลยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Printmill Gaming อีกแล้วนะครับสำหรับในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงข่าวสารอัปเดตใหม่ล่าสุดของ Valorant นั่นเองซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็จะเกี่ยวกับเกมที่กำลังถูกพัฒนาและกำลังอยู่ในช่วง testing อยู่นะครับถ้าใครอยากได้ข่าวสารอัปเดตอะไรเกี่ยวกับ Valorant หรือว่าวิดีโออะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับ Valorant ช่วยกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับและก็คอมเมนต์มาได้เลยว่าคุณเนี่ยอยากได้วิดีโออะไรบ้างถ้าผมมีเวลาเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับแล้วก็บางคนก็อาจจะเห็นแล้วนะครับว่าตัวอวตารของผมเนี่ยมันเปลี่ยนไปนิดนึง อันนี้ก็ไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนนะครับแต่ว่าพอดีว่าตอนนี้เนี่ยผมไม่ได้อยู่ที่บ้านผมใช้แล็ปท็อปตัดต่อวิดีโอนี้แทนไอ้พวกเพลงพวกอวตารอะไรผมก็ไม่มีอยู่ผมก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับก็กลายเป็นตัวนี้แทนโอเคครับเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าครับเกม Valorant Mobile นั่นเองเกม Valorant Mobile คืออะไรหรอเกม Valorant Mobile เนี่ยก็คือเกม Valorant ในโทรศัพท์นั่นเองซึ่งตอนนี้เนี่ยมันกำลังถูกพัฒนาอยู่จริงๆนะครับไม่ใช่ข่าวหลอกแบบเหมือน GTA 6หรืออะไรหรืออะไรประมาณนั้นนะฮะมันคือเกมที่กำลังถูกพัฒนาอยู่จริงๆตอนนี้แต่เรายังไม่สามารถเล่นได้เพราะมันอยู่ในช่วงพัฒนาอยู่นะครับมันอยู่ในช่วงแบบ developing นะครับยังไม่เข้าช่วงที่แบบ beta testing หรืออะไรที่มันแบบว่าสามารถจับต้องได้นะครับอ๋อแล้วก็คำเตือนก่อนเข้าวิดีโอนี้ก็คือ screenshot หรือข้อมูลที่ผมจะมาพูดถึงวันนี้เนี่ยมันเป็นข้อมูลลีกหรือข้อมูลที่หลุดออกมานะครับมันไม่ใช่ข้อมูลที่แท้จริง 100% เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้นะครับก็ยังไม่ออกมานะครับแล้วก็สำหรับ release date เนี่ยก็ยังไม่ออกมานะครับก็ยังไม่มีกำหนดแน่ชัดนะครับว่ามันจะออกมาตอนไหนโอเคครับเรามาดูลีก screenshot กันเลยดีกว่าครับจาก screenshot ทุกอันเนี่ยเราก็จะสังเกตได้นะครับว่าเกม Valorant Mobile เนี่ยมันถูกพัฒนาที่ประเทศจีนนะครับหรือไม่ก็ข้อมูลที่ลีกมาก็จะเป็นของประเทศจีนนะครับอันนี้ก็จะเป็น loading screen นะครับก็จะเห็นได้ว่า loading screen อันนี้เนี่ยมันจะแตกต่างกับของ PC นะครับและดูจาก layout load อันนี้เนี่ยมันก็ดูเหมือนเป็น loading screen ของเกมพวก mobile game อะไรประมาณนั้นนะครับเพราะปกติเนี่ยเกมโทรศัพท์ก็จะโหลดประมาณนี้นะครับและอันนี้ก็น่าจะเป็น starting screen ของ Valorant Mobile นั่นเองนะครับแล้วก็เห็นได้ว่าอันนี้ก็จะเป็นพวก log in นะครับ log in ผ่านน่าจะเป็น WeChat หรืออะไรก็ได้ของฝั่งประเทศจีนนะครับหรือว่าแบบพวก sign up อะไรประมาณนั้นถ้ามันมาที่ไทยก็อาจจะเป็นพวก log in ผ่าน Facebook Google หรือไม่ก็ LINE อะไรประมาณนี้นะครับต่อมาก็จะเป็น main screen ของ Valorant Mobile นั่นเองก็จะมี player card ตรงกลางข้างขวาก็น่าจะเป็น friend listสามารถแอดเพื่อนได้ข้างบนก็น่าจะเป็นกดเพื่อเลิกเกมโหมดอะไรประมาณนี้นะฮะส่วนข้างล่างเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพวกไมโครโฟนกับแชทบ็อกซ์นะครับซึ่งนั่นก็อาจจะแปลว่าเราสามารถคุยในเกมได้แต่ปกติแล้วก็ไม่มีใครคุยในเกมอยู่แล้วแล้วจะมีเพื่ออะไรไม่เข้าใจเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นหน้าตาของตอนเข้าเกมแล้วนะครับก็จะเห็นได้ว่าเลเยอร์ของพวกการขยับตัวเนี่ยมันจะเหมือนเกมของพวก FPS โทรศัพท์อะไรประมาณนั้นนะครับอย่างเช่นพวก PUBG Mobile Call of Duty Mobile Free Fire อะไรประมาณนี้นะครับแต่เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีพวก ability นะครับอยู่ข้างบนด้านขวาซึ่งมันดูใช้ค่อนข้างยากมากๆเลยนะฮะขนาดยิงแค่ยิงในโทรศัพท์ก็น่าจะยากอยู่แล้วต้องมาใช้ ability ลองคิดดูถ้าสมมุติมี Sky Flash อย่างเงี้ยมันจะบังคับยังไงวะเนี่ยพอ Flash ก็น่าจะ Flash โดนเพื่อนตลอดนะแล้วก็ screenshot อันนี้เนี่ยผมสามารถสังเกตได้ว่าตัวละครที่มีอยู่ในนี้เนี่ยมันเป็นตัวละครที่ตัวละครเก่าหมดเลยหมายความว่าแบบว่าเป็นตัวละครที่ออกมาช่วงแรกๆยังไม่มีพวก Neon หรือว่าตัวละครใหม่ๆเช่น Chamber อะไรประมาณนะแล้วก็ ability เนี่ยเป็น ability ช่วงแรกๆนะฮะอย่าง Jet Knife Ultimate เนี่ยใช้แค่6 orb ซึ่งตอนนี้เนี่ยมัน7 orbแล้วก็ไม่แน่ใจว่าถ้าออกมาเป็นโมบายแล้วเนี่ยเกมมันจะกลับไปเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะครับอันนี้ก็จะเป็น Agent Select Screen นะครับก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับว่ามันจะมีเอเจนต์พวกตัวแรกๆที่ออกมายังไม่มีเอเจนต์ใหม่ๆแต่ดูแล้วทำไมมันไม่มีสโมกวะในสกรีนช็อตนี้ถ้าเป็นโอเมนวางสโมกแต่ละทีก็น่าจะนานอยู่นะฮะแล้วก็ Twitter Valerie เขาก็พูดว่านะครับมันไม่น่าจะสามารถเล่น cross platform ได้ซึ่งก็แปลว่าคนที่เล่นโทรศัพท์อาจจะสามารถอินไวท์กับเพื่อนในโทรศัพท์ได้แต่ว่าถ้ามี cross platform เนี่ยก็น่าจะเละทีเดียวเลยนะก็น่าจะเละทีเดียวเลยนะครับแบบ PC มาโทรศัพท์โทรศัพท์ไป PC น่าจะเละอยู่หลังจากที่ฟังข้อมูลไปเนี่ยทุกคนคิดว่ายังไงครับตื่นเต้นกับ Valorant Mobile หรือเปล่าทุกคนจะลองดาวน์โหลดมาเล่นดูไหมและจะรอเบต้าเทสติ้งไหมหรือว่าเกมมันดูไม่น่าเล่นเลยเล่นใน PC ก็ดีอยู่แล้วทำไมต้องไปเล่นในโทรศัพท์คอมเมนต์ความคิดเห็นด้านล่างได้เลยนะครับในความคิดผมแล้วเนี่ย Valorant Mobile ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับคนที่ชอบเล่น Valorant จริงๆเนี่ยเขาจะได้เล่น Valorant ทั้งวันทั้งคืนนะครับ
แต่ว่าการคอนโทรลหรือว่าการใช้ ability เนี่ยก็น่าเป็นห่วงอยู่นะครับในความรู้สึกผมแล้วมันน่าจะใช้ยากมากๆเลยบวกกับการขยับตัวแล้วมันน่าจะไม่ค่อยคล่องขนาดนั้น Valorant Mobile ก็น่าจะเป็นแบบว่าเป็นเกมที่เล่นให้แค่แบบสนุกๆแค่นั้นก็พอนะฮะก็ต้องรอดูกันนะครับว่าเขาจะสร้างเกมมายังไงให้มันสามารถเล่นง่ายๆใช้ ability ง่ายๆนะครับเผื่อมันจะกลายเป็น next e-sport ของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็บอกว่าเล่นเกมโทรศัพท์เยอะอยู่แล้วอย่างพวก ROV พวก PUBG Free Fire ก็เป็นเกมยอดฮิตของประเทศไทยเลยก็ว่าได้นะครับก็มีแค่นี้แหละครับสำหรับวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับกับช่องเป็นมิวนั่นเองแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ